รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคู่ใจวีช็อปสะดวกชัวร์ไม่ต้องพกเงินสดวีชัวร์ QR จากธนาคารกรุงเทพครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคู่คิดธุรกิจ SME นะครับรายการที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเคียงข้างธุรกิจ SME ในทุกช่วงเวลาและทุกปัญหาที่ต้องเจอนะครับกับผมเจรัตนตั้งตระกูลครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั่นก็คือการสร้างแรงจูงใจเพื่อไม่ให้พนักงานหมดไฟในการทำงานทำอย่างไรติดตามได้ในรายการของเรานะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้ไปดูคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ฝากกันเข้ามาก่อนครับและในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆองค์กรอาจจะต้องเจอนะครับนั่นก็คือเรื่องของการหมดไฟในการทำงานนะครับดังนั้นเราจะมีวิธีการในการกระตุ้นให้พนักงานกลับมามีไฟในการทำงานได้ยังไงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะคุยเทคนิควิธีการต่างๆนะครับจากคุณสุนทรเด่นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮิวแมนิก้าจำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลวันนี้มาเป็นคู่คิดมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เจ็ดขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้คุณสุนทรมาคุยกับเราในรายการมาเป็นคู่คิดมาเป็นที่ปรึกษานะครับหลายๆคนนะฮะพอทำงานไปสักระยะหนึ่งเริ่มไม่อยากทำงานไม่อยากจะตื่นเช้าการหมดไฟแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรฮะสาเหตุนี่ผมคิดว่าเป็นไปได้เยอะมากทั้งจากตัวองค์กรจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้าไปจนถึงจากตัวของตัวเองอาจจะมีปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางคนมีปัญหาหนี้สินบางคนมีปัญหาครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งหรือสารพัดเหตุผลที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องของความไม่มีแรงจูงใจเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือสำหรับผมนะฮะผมคิดว่าเราในฐานะที่หัวหน้าเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารต้องเข้าไปทำความเข้าใจต้องไปค้นหาเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเป็นสูตรสำเร็จมันไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีสัญญาณอะไรที่บอกบ้างไหมฮะคืออย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเฉพาะตัวว่าเช้าวันจันทร์แบบนี้ไม่อยากไปวันศุกร์เนี่ยอยากจะกลับบ้านเร็วๆ อยากจะถึงเสาร์อาทิตย์อันนั้นคือสัญญาเลยครับขาลามาสายนะครับขาลามาสายฮะผลงานไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นไม่โต้ตอบไม่ตอบสนองเวลามีการติดต่อสื่อสารหรือเวลามีการประชุมระดมความคิดเห็นไม่พูดไม่จาไม่มีปฏิกิริยาหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่มีเราจะมองเห็นนะครับว่าเขาไม่มีพลังแล้วก็จะแย่กว่านั้นคือคนที่เริ่มสร้างปัญหาในลักษณะของความแตกแยกในเรื่องของไปเขาเรียกไปแพร่เชื้อที่เป็นด้านลบๆให้กับคนอื่นในองค์กรอันนี้จะเป็นอะไรที่ร้ายแรงที่สุดคือไม่ใช่แค่ตัวเองไม่มีแรงยืนใจแล้วแต่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นอีกคนแบบนี้มีนะฮะเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะได้ไม่เป็นคนตัวคนเดียวคนอื่นก็เป็นด้วยเหมือนกับการหาพักหาพวกที่มีความรู้สึกเดียวกันแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีถูกนะฮะปัญหาแบบนี้เท่าที่เรามีการเก็บข้อมูลมามีการรวบรวมสถิติมามักจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในระดับไหนอยู่ในตำแหน่งแบบไหนจริงๆมีการรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้ไหมฮะจริงๆมันเป็นได้ทุกระดับนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือมนุษย์ปุถุชนครับไม่ว่าจะมีความรับผิดชอบสูงหรือต่ำเนี่ยส่วนตัวบุคคลเนี่ยสามารถที่จะเกิดลักษณะที่หมดไฟหมดแรงได้อายุงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมดไฟไหมฮะอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าถ้าถึง
ทำงาน10ปีเริ่มหมดไฟอาจจะ20ปีเริ่มหมดไฟมันมีอายุไหมฮะไม่มีครับไม่มีอายุงานไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องของปัญหาของความคิดทั้งนั้นฮะไม่ได้เกี่ยวกับอายุงานแสดงว่าการทำงานแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันทุกวันเป็นระยะเวลานานๆ10ปี30ปีสำหรับคนบางคนอาจจะไม่ใช่ปัญหาไม่มีปัญหาบางคนปีที่30ยังมีแรงยังมีไฟในการทำงานอยู่บางคน20ต้นๆออกจากมหาลัยทำงานแรกก็หมดไฟแล้วเพราะว่าเขาไปเจอว่านี่ไม่ใช่ตัวตนเขาไปเจอว่าตัวเขาไม่ชอบงานแบบนี้เขาก็จะหมดไฟทันทีแล้วยิ่งคนหนุ่มสาวเนี่ยความอดทนยิ่งต่ำใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอาการหมดไฟนี่จะเห็นชัดเห็นเร็วด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของอายุงานอายุตัวนี่ไม่เกี่ยวอายุตัวเนี่ยมันจะเกี่ยวกับทัศนคติเช่นบางคนจะตั้งเป้าหมายว่าเขาจะเกษียณอายุ40บางคนบอก45เขาจะเริ่มตีกอล์ฟเที่ยวอย่างเดียวก็สะสมต้องการมีเงินถึงจุดหนึ่งคืออันนี้เป็นแต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแต่ผมเชื่ออย่างว่าถ้าเขาได้ทำงานที่เขารักเขาสนุกเป้าหมายนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็คือถึงแม้ถึงจุดนั้นแล้วมีเงินแล้วเขาก็ยังสนุกกับงานอยู่ไฟเขาจะไม่มอดนะครับเหมือนที่บางคนบอกว่าได้ทำงานที่ชอบได้ทำงานที่รักทำงานที่สนุกทุกวันไม่อยากเกษียณเลยไม่อยากเกษียณอยากตื่นขึ้นไปทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ทัศนคติแล้วก็แนวคิดของคนคนนั้นจริงๆทัศนคตินี้มีส่วนมากนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนว่าบางคนเขาตั้งเป้าหมายชีวิตครับคือเขาก็เป็นคนแบบที่มีแบบแผนว่าเขาตั้งเป้าเลยว่าเขาอายุเท่าไหร่จะมีเงินเก็บเท่าไหร่เขาจะเกษียณอายุเท่าไหร่เขาจะทำอะไรในหลังจากเกษียณแต่บางคนก็แค่แบบอยากจะเกษียณเพราะว่าเบื่องานแล้วพอถึงเวลาที่เขาพอจะเกษียณได้เขาก็จะรีบเกษียณโดยที่ยังไม่ถึงอายุเกษียณก็มีครับก็เริ่มเที่ยวพอเที่ยวไปได้สักปีสองปีอันนี้เริ่มเคว้งแล้วไม่รู้จะทำอะไรเพราะมันเที่ยวทุกวันมันก็เบื่อถูกไหมฮะใช่มันไม่รู้จะมันไม่มีชีวิตไม่มีความหมายฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องความเรื่องแรงจูงใจอยู่ที่ว่าเราได้ทำสิ่งที่ชอบไหมเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งที่มีความหมายกับเราไหมมีความหมายกับชีวิตคนอื่นไหมมีความหมายกับสังคมกับโลกหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่เป็นวงกว้างไปเรื่อยๆครับสตาร์ทอัพทำงานโอ้โห7วันทำงานวันละ10กว่าชั่วโมงเขาเหนื่อยไหมทำไมเขาถึงไม่รู้สึกจากเหนื่อยหรือเปล่าไม่จริงแต่เขารู้สึกว่าบางคนนะเขากำลังทำในที่กำลังจะเปลี่ยนโลกทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีคิดของบุคคลนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าปรับตัวเราเองเนี่ยมันอาจจะไม่พอหัวหน้างานมีหน้าที่ในการจะต้องปรับทุกๆคนปรับทัศนคติทุกๆคนนะครับเพื่อให้เขาอยู่กับเราแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงวิธีการในการบริหารงานโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารคนในองค์กรต้องทำอย่างไรบ้างสักครู่กลับมาครับแล้วหัวหน้าที่แย่กว่านั้นคือปิดประตูไม่ต้องพูดทำอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จากการสำรวจของโลกนะว่าเขามีศัพท์คำหนึ่งเขาบอกว่าองค์กรจ้างคนแต่หัวหน้างานไล่คนออกกลับมาช่วงที่2นะครับของคู่คิดธุรกิจ SME นะครับวันนี้เราต้องการที่จะกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงจูงใจสร้างไฟในการทำงานให้กับพนักงานทุกๆคนนะครับเราคุยอยู่กับคู่คิดของเรานะครับคุณสุนทรเด่นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮิวแมนิก้าจำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนะครับค้างกันอยู่เลยนะฮะว่าเรื่องของคนเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าทำงานไปสักระยะหนึ่งจะเริ่มรู้สึกหมดไฟอายุงานไม่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ใช่ว่าทำงานมานานๆแล้วจะเบื่อจะหมดไฟไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอายุมากๆทำงานไปนานๆจนอายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจะเบื่อไม่ใช่ครับอายุน้อยๆก็เป็นดังนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้างานเราจะเข้าไปรู้เรื่องของสาเหตุต่างๆของพนักงานแต่ละคนได้ยังไงคือเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่ารู้สึกไม่อยากจะมาทำงานละหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพละหน้าที่ของเราต้องทำยังไงต่อฮะผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองนะว่าเราทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์หรือยังในฐานะหัวหน้าโดยเฉพาะการที่เราจะต้องสื่อสารถึงสิ่งที่เป็นแผนเป็นเป้าหมายเป็นทิศทางขององค์กรของทีมของเราแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมทำให้เขารู้สึกเขาอยากจะผลักดันให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จ
ร่วมกันแบบนั้นหรือยังเราทำหรือยังนะครับถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วแล้วเขายังเหมือนกับไม่มีไฟอันนี้อาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุครับเวลาคนไม่มีไฟนะฮะมักจะเกิดจากหัวหน้าอันนี้เป็นความเป็นจริงนะนี่คือแฟกต์เป็นสาเหตุหลักเลยหรือเปล่าครับมาจากหัวหน้าท้อแท้เพราะหัวหน้าหมดไฟเพราะหัวหน้าเพราะมาจากเรื่องอะไรบ้างฮะที่บอกว่ามาจากหัวหน้าหัวหน้าไม่ฟังหัวหน้าไม่ได้ให้โอกาสเขาครับเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมปฏิบัติต่อคนหนึ่งดีกว่าเขาหรือไม่คือนี่คือสิ่งที่คนเราคิดได้ตลอดเวลานะครับไม่ฟังไม่ให้โอกาสแล้วก็ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมครับไอ้เรื่องความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมหรือไม่นู่นไม่นี่มันจริงหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าการไม่ฟังเนี่ยผมคิดว่าหัวหน้าหลายคนเป็นแบบนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวหน้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังให้เป็นครับคนนะมนุษย์ส่วนใหญ่จะชอบพูดไม่ชอบฟังฟังแบบไหนฮะคือหัวหน้างานก็เวลาเราไปทำงานหัวหน้าก็มอบหมายงานไปลูกน้องก็ทำไปครับแล้วฟังอะไรอ่ะมันต้องเปิดให้ลูกน้องมีฟีดแบ็กกลับมาครับเขาอาจจะมีคำถามว่าเราสั่งงานเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรทำเขาอาจจะมีรายละเอียดเขาไม่เห็นด้วยสมมตินะฮะบอกทำแบบนี้เหม็นดีเลยวิธีการอาจจะมีหลายวิธีการเขาจะอยากทำวิธีอื่นแต่นี่มันก็อยู่ที่เราเป็นคนแบบไหนเราคำว่าฟังเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าฟังมันต้องเอาคือต้องเอาใจไปอยู่ในคำพูดเขาด้วยเพื่อเหมือนตั้งใจเพื่อสังเคราะห์ให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่ให้เราเข้าใจคำความหมายเขาจริงคนเราเนี่ยเซนส์ได้นะว่าเราฟังเขาจริงหรือเปล่าครับแล้วถ้าเราไม่ฟังเขาบ่อยๆเขาก็จะรู้เลยว่าไม่มีประโยชน์เขาก็จะพูดไปไม่มีประโยชน์ประโยชน์แล้วหัวหน้าที่แย่กว่านั้นคือปิดประตูไม่ต้องพูดทำอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จากการสำรวจของโลกนะว่าเขามีศัพท์คำหนึ่งเขาบอกว่าองค์กรจ้างคนแต่หัวหน้างานไล่คนออกอันนี้คือสัจธรรมทั่วโลกเพราะงั้นหัวหน้าเองไม่ใช่โทษแต่ลูกน้องบางทีเราต้องมองกับตัวเราด้วยด้วยซึ่งผมก็กำลังจะถามต่อนะครับว่าถ้าหากว่าลูกน้องคนนั้นเนี่ยที่หมดไฟเกิดขึ้นจากหัวหน้าคนนั้นที่กำลังจะเข้าไปคุยครับแล้วทีนี้เราจะไปหาสาเหตุเราจะไปเป็นที่ปรึกษาเราจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงถ้าสาเหตุมาจากหัวหน้าแล้วหัวหน้าคนนั้นเข้าไปจะไปแก้เองผมว่าแก้ไม่ได้ครับเพราะต้นต่อมาจากตัวหัวหน้าหัวหน้าไม่ฟังไปถามลูกน้องว่าคุณเป็นไรเขาก็จะไม่พูดเราก็จะไม่ได้ความจริงอยู่ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวหน้าคนนั้นก็จะเสียลูกน้องไปเรื่อยๆแล้วมันจะส่งผลถึงทั้งทีมครับถึงผลงานของทั้งทีมครับมันก็จะกลายเป็นภาพที่ยกระดับไปสู่ระดับที่สูงกว่าว่าทีมนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นฝ่ายบริหารก็ต้องลงมาดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กรณีอย่างนี้มันใช้เวลาครับกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนเพราะงั้นองค์กรเสียหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สิ่งที่ผมอยากจะเสนอนะครับคือองค์กรต้องพยายามหาช่องทางที่จะตรวจสอบหรือว่าค้นหาปัญหาเหล่านี้ให้เจอก่อนที่มันจะมีลักษณะเสียความเสียหายเกิดขึ้นแล้วค่อยทราบอย่าปล่อยเอาไว้ใช่ครับแล้วก็สายเกินแก้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเริ่มมีคนออกในทีมไหนเยอะเป็นพิเศษต้องลงไปดูแล้วโดยการที่การลงไปดูเนี่ยต้องเป็นคนที่เหมาะสมด้วยนะฮะเช่นในองค์กรจะมีเขาจะมี exit interview ก็คือมีคนลาออกจะต้องมีคนที่มาคุยกับเขาว่าออกเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็น HR ที่เข้ามาคุยนะครับถ้าองค์กรไม่ใหญ่มากบางทีเจ้าของก็ควรจะไปคุยเขาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมได้งานใหม่ที่ดีกว่าก็จริงเหรอหรือว่าอาจจะสะท้อนมาว่าเป็นเพราะผู้จัดการถูกฮะถูกเราเองต้องมาด้วยใจที่เป็นกลางที่มีความเป็นธรรมถ้าเขาได้งานที่ดีกว่าแล้วเราสู้ไม่ได้จริงๆเราต้องสนับสนุนเขาด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าบางครั้งการพูดคุยเนี่ยเขาอาจจะได้ทราบสิ่งที่เขาไม่เคยทราบมาก่อนอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจครับอาจจะทำให้เรารู้ปัญหาว่าออกเพราะอะไรที่เราแก้ได้นะครับแต่ถ้าเขาออกเพราะปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราก็จะได้ทราบว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องปล่อยเข้าไปอ๋อแต่ถ้าแก้ได้ก็จะได้มาปรับกันใช่ครับก่อนที่ปัญหามันก็จะลุกลามออกไปมากกว่าเดิมนะฮะดังนั้นถ้าเรามองในมุมกลับว่าวิธีการที่เราจะสร้างแรงจูงใจคือเราไม่อยากจะให้พนักงานเนี่ยหมดไฟกันง่ายๆฮะอยากจะให้แบบทุกคนเนี่ยตื่นมาแล้วก็มาทำงานเต็มที่และผลงานก็ออกมาดีมีประสิทธิภาพ
เราใช้วิธีไหนบ้างครับนอกเหนือจากการปรับตัวที่หัวหน้างานที่หัวหน้างานต้องรู้ว่ามีจิตวิทยาด้วยครับอันนั้นเป็นการแก้ที่ค่อนข้างจะปลายเหตุนะครับต้นทางจริงๆผมคิดว่ามาจากตัวระดับสูงสุดที่จะต้องมีความชัดเจนในการนำองค์กรในการนำพาองค์กรในการที่จะพัฒนาหรือทำให้องค์กรประสบความสำเร็จแล้วมีการถ่ายทอดลงไปสู่ระดับล่างสิ่งที่มันจะได้ผลเนี่ยถ้าองค์กรเล็กมากๆเราก็คุยพร้อมกันได้ครับแต่ถ้าองค์กรเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แถว2แถว3จะต้องมีศิลปะหรือมีความเชื่อในเรื่องการสื่อสารกับลูกทีมของตัวเองนะครับแล้วเราสื่อสารเฉพาะแถว2เฉพาะหัวหน้าทีมถูกแล้วเขาถ่ายทอดลงไปเพราะเราไม่มีทางที่จะคุยกับทุกคนได้ครบอันนี้กรณีองค์กรใหญ่ขึ้นแล้วครับคำว่าใหญ่เนี่ยผมว่า100คนขึ้นไป200 500นี่ก็ถือว่าสื่อสารไม่หมดแล้วนะฮะครับถ้าเป็นพันเป็นหมื่นนี่ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดขบวนการสื่อสารที่เป็นกิจจลักษณะมีโครงสร้างของสายงานที่ชัดเจนนะครับมีหัวหน้าทีมที่เข้าใจว่าเขาไม่ใช่มีหน้าที่บริหารแบบสั่งอย่างเดียวเขามีหน้าที่บริหารคนด้วยเขามีหน้าที่ที่จะต้องถ่ายทอดข้อความจากระดับบนไปสู่ระดับล่างของเขาครับดังนั้นในมุมพี่สุนทรก็คือการสื่อสารถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดสำคัญมากที่จะกระตุ้นให้ทุกคนอยากทำงานแต่การสื่อสารมันจะได้ผลต่อเมื่อข้อความนั้นมันมีความหมายครับต่อผู้คนในองค์กรยกตัวอย่างเช่นเรามีเราควรจะสร้างสิ่งที่เขาเรียกวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรเรื่องนี้เนี่ยองค์กรเล็กไม่ค่อยทำเพราะคิดว่าโอ้เราเล็กนิดเดียวไม่รู้จะไปทำทำไมอยู่ๆมานั่งเขียนวิชั่นมานั่งเขียนวิสัยทัศน์องค์กรครับแต่จริงๆผมมีคนเป็นคนมีความเชื่อเรื่องนี้นะครับว่าในระดับตัวบุคคลก็ต้องมีวิชั่นของตัวเองมีระดับวิชั่นมิชชั่นที่เป็นเรื่องของพันธกิจมีเรื่องสองของวิสัยทัศน์ของตัวเราเองเพราะฉะนั้น SME ก็ต้องมีมันเปรียบได้เหมือนกับเป็นเป้าหมายไหมฮะคำว่าคำวิชั่นถ้าเอาภาษาง่ายๆก็คือเป็นเป้าหมายเข็มทิศแล้วเป็นเข็มทิศเลยแล้วก็แนวทางที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นวิชั่นมิชชั่นมันเป็นแบบนี้ถูกงั้นองค์กรเล็กผมก็คิดว่าควรจะทำเสร็จแล้วมันก็ควรจะต้องทำให้มันมีชีวิตคำว่ามีชีวิตคือทำให้ทุกคนในองค์กรรับรู้ด้วยไม่ใช่เรารู้อยู่คนเดียวในองค์กรว่าเรามีวิสัยทัศน์องค์กรมีวิสัยทัศน์อะไรเราอยากจะทำนู่นทำนี่แต่เก็บเอาไว้คนเดียวใช่ส่วนมากอย่างนี้คนอื่นไม่รู้เลยเขาก็รู้แต่ว่าเขาทำงานวันๆเนี่ยทำหน้าที่แค่นี้แต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาทำไปเนี่ยมันสร้างผลประโยชน์อะไรต่อองค์กรต่อทีมต่อประเทศต่อสังคมอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ล้วนนี่คือการสร้างบรรยากาศการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานแล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะลุกขึ้นไปทำงานในทุกๆวันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะมาจับเอาหัวใจสำคัญเกี่ยวกับการกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานเลยนะครับทำให้ทุกคนมีไฟตลอดเวลาต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับกับคู่คิดธุรกิจ SME ครับปัญหาที่เป็นสาเหตุของการหมดไฟไม่ใช่ว่าเขารู้สึกเงินเดือนน้อยเพราะปัญหาเงินเดือนน้อยเนี่ยบางทีเราจะเห็นเลยเขาหางานอื่นครับที่เงินเดือนมากกว่าแต่ถ้าปัญหาเขามาจากหัวหน้าหรือมาจากปัญหาส่วนตัวเขาขึ้นเงินเดือนก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นลบเลยกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานนะครับช่วงที่แล้วนะครับที่เราเห็นภาพรวมกันไปพอสมควรหนึ่งในวิธีการก็คือการสร้างบรรยากาศการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะฮะมีเป้าหมายมีวิชั่นมีมิชชั่นนะครับวิชั่นก็คือวิสัยทัศน์มิชชั่นก็คือพันธกิจขององค์กรองค์กรขนาดเล็กบริษัทขนาดเล็กก็ต้องทำในเรื่องนี้เหมือนกันก็ควรทำมีเป้าหมายชัดเจนแล้วผู้บริหารเจ้าของกิจการก็ต้องสื่อสารเรื่องนี้ไปถึงลูกน้องเหมือนกันให้ทุกคนเห็นเป้าหมายตรงกันจะได้มีทิศทางทุกคนจะได้รู้ว่าทำงานในวันนี้เนี่ยเพื่ออะไรและเรากำลังจะเดินไปณจุดไหนนี่คือเป็นวิธีการหนึ่งในการกระตุ้นไฟการทำงานใช่ไหมฮะเป็นการเหมือนกำหนดเป้าหมายนะครับเป็นการสร้างความ
ความรู้สึกภูมิใจนะครับในการที่เขาทำหน้าที่นั้นๆเพื่อบรรลุสิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมของทั้งองค์กรเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งสาเหตุที่คนส่วนใหญ่เบื่อก็เพราะว่ารู้สึกเป็นคนนอกครับองค์กรก็ว่าไปแต่รู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรส่วนสำคัญกับองค์กรเลยใช่หรือว่าไม่รู้เลยว่าทำไปทำไมทำไปวันๆเป็นลักษณะของเช้าชามเย็นชามนี่คือภาษาไทยพูดกันแบบนี้นะเช้าชามก็ทำไปแล้วพอสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนจบถูกฮะแต่มันถ้ามีโอกาสใหม่ๆทุกคนก็จะไปแล้วจะไม่อยู่กับเราเราอาจจะต้องถอยมานิดนึงว่าสิ่งที่เราตั้งเป็นพันธกิจหรือวิสัยทัศน์นั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยหรือว่าจะเชื่อหรือว่าจะมีความรู้สึกอินกับมันเพราะฉะนั้นในขบวนการที่จะรับหรือคัดเลือกคนหรือว่าจะหาคนเข้ามาเนี่ยเราเองก็ต้องหาคนให้เจอว่าเขาเนี่ยมีแพชชั่นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายว่าเราจะได้คนตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะครับเราได้คนแบบนั้นหรือเปล่า มันไม่ใช่มาสร้างตอนเข้ามาแล้วนะมันต้องสร้างตั้งแต่หมายถึงพยายามค้นหาตั้งแต่ตอนที่เราคัดคนนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์อันนึงขององค์กรในการที่ว่าขบวนการในการคัดสรรคนหามาคัดสรรจนกระทั่งรับเขาเนี่ยเราสามารถได้คนอย่างนั้นหรือแต่จริงๆหมายความว่าถ้าหาว่าตัวองค์กรเราเนี่ยมีตัวตนชัดเจนเรามองเห็นภาพของตัวเราชัดเจนเรามีวัฒนธรรมแบบไหนวิธีการในการคัดเลือกเกณฑ์ในการพิจารณามันก็จะเป็นไปแบบนั้นถูกครับเราก็จะได้คนแบบนั้นเข้ามาร่วมงานกับเราคนที่มีทัศนคติคนที่มีวัฒนธรรมอะไรต่างๆคล้ายๆกันวัฒนธรรมในการทำงานถูกครับจะเป็นแบบนั้นถ้าผมมีตัวอย่างนึงนะบริษัทเก่าแก่บางบริษัทไม่มีวัฒนธรรมองค์กรครับแล้วก็ไม่ค่อยจะไปไหนบางองค์กรที่เคยที่ยิ่งใหญ่อย่าง Hewlett Packard ตัวนาย Hewlett กับนาย Packard เนี่ย2คนเนี้ยเค้าปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่100กว่าปีก่อนครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยเวลาพูดถึง DNA ของ HP เนี่ยเราก็ยังพูดถึงสิ่งที่2คนนี้ปลูกฝังในสมัยเค้าก่อตั้งครับ2คนนี้เค้าปัจจุบันคนจะได้ยิน Apple หรือ Google แต่ว่า HP เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ซิลิคอนแวลลีย์ยังเกิดมาจาก Hewlett Packard เป็นตัวฟอร์มมันขึ้นมานะอันนี้เป็นตัวอย่างแค่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญครับ HP เคยเล็กจนมาใหญ่มากจะทุกวันนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือน Apple แต่มันก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเขาเพราะฉะนั้นอย่าง SME ก็ควรจะพยายามนะครับผมเข้าใจอ่ะบางทีการดิ้นรนเพื่ออยู่รอดเนี่ยมันทำใหเจ้าของก็แค่นั้นก็มึนแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมเนี่ยเราจะนำพาทั้งทีมไปแล้วให้ใหญ่ขึ้นด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะพากันไปที่ไหนครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าเคว้งครับมองกันไปคนละทิศคนละทางอันนี้ในผมพูดในกรณี SME ที่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะโตเขาจะยิ่งใหญ่นะครับแต่ SME ซึ่งเราอยากจะให้เป็นแบบนั้นนะฮะใช่แต่ SME คิดว่าเราจะอยู่แค่นี้แหละอยู่กันไปเรื่อยเอาให้พอมีพอกินลูกไม่รับต่อก็ปิดร้านอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปมีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเราหวังว่าให้ทุกคนให้ทุกบริษัทเนี่ยเติบโตและไม่ใช่แต่เติบโตเป็นบริษัทยิ่งใหญ่ในประเทศไทยบริษัทไทยต้องยิ่งใหญ่ในระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญบางบริษัทใช้วิธีการแบบนี้ครับพี่สุนทรว่าพนักงานเริ่มเบื่อแล้วขึ้นเงินเดือนใช้ได้ผลไหมฮะไม่ได้ผลโดยเฉพาะถ้าปัญหาที่เป็นสาเหตุของการหมดไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารู้สึกเงินเดือนน้อยเพราะปัญหาเงินเดือนน้อยเนี่ยบางทีเราจะเห็นเลยเขาหางานอื่นที่เงินเดือนมากกว่าครับแต่ถ้าปัญหาเขามาจากหัวหน้ามาจากความไม่สนุกกับงานมาจากความรู้สึกว่างานไม่มีความหมายครับหรือมาจากปัญหาส่วนตัวเขาขึ้นเงินเดือนก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นลบเท่ากับเป็นการแก้ไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดนะจุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องคุยก่อนนะต้องพยายามหาสาเหตุให้เจอแล้วถ้าเราหาสาเหตุไม่เจอจริงๆมันก็ต้องยอมรับว่าเราแก้ไม่ได้ถูกไหมครับนี่ศิลปะในการที่เราจะหาสาเหตุเหตุผลตรงนั้นเนี่ยมันเป็นศิลปะของตัวคนที่จะไปหาสาเหตุนะครับถ้าให้คุณสุนทรนะฮะสรุปหัวใจสำคัญสุดท้ายเลยว่าวิธีการสร้างแรงจูงใจที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือแม้แต่บริษัทขนาดเล็กๆคืออะไรครับ
คือให้เขาเข้าใจเป้าหมายมีเป้าหมายร่วมกันครับผมคิดว่านั้นสำคัญมากทุกคนน่ะต้องการทำสิ่งที่มีความหมายทุกคนต้องการทำที่มีทุกคนที่มีความหมายผมเชื่อนะครับถ้าหลุดพ้นจากปัจจัย4แล้วเนี่ยทุกคนอยากจะเป็นที่ยอมรับทุกคนอยากจะทำอะไรที่มีความหมายเป็นอะไรที่มันเป็นทฤษฎีของแมสโลเนี่ยกี่สิบกี่ร้อยปีมันยังเป็นข้อเท็จจริงอยู่ว่าจากปัจจัยพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดมันก็จะไปสู่สิ่งที่เป็นการต้องการการยอมรับการต้องการความปลอดภัยต้องการความมั่นคงในชีวิตมันจะนามาทำไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะงั้นเราต้องพยายามหาจุดนั้นให้เจอนะครับแล้วถ่ายทอดให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมแล้วทำให้มันเกิดอยู่ตลอดเวลาในทางปฏิบัติด้วยนะฮะซึ่งทีแรกเนี่ยเรามองไปที่ตัวพนักงานกลายเป็นว่าไปมาๆนะครับต้องเริ่มตั้งแต่ระดับผู้นำองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารเจ้าของกิจการเลยนะฮะสำหรับแค่เรื่องหมดไฟในการทำงานถูกฮะแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วเขายังหมดไฟอยู่อันนี้บางทีเราก็ต้องหาวิธีส่งต่อไปให้คนอื่นนะครับคือแสดงว่าเขาไม่เหมาะกับเราแล้วซึ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาไม่เก่งแต่เขาไม่เหมาะกับเราถูกนี่คือชัดเจนนะครับนี่คือเทคนิควิธีการในการบริหารองค์กรที่วันนี้อยากให้ทุกๆหน่วยงานทุกๆบริษัทนำไปปรับใช้กับที่ของตัวเองนะครับและผมเชื่อว่าคนเก่งๆคนดีๆจะอยู่กับเราไปนานและทุกคนจะมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุนทรเด่นธรรมนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮิวแมนิก้าจำกัดมหาชนวันนี้ให้เกียรติมาเป็นคู่คิดของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับแต่แน่นอนนะครับเรื่องราวเทคนิคดีๆแบบนี้ยังไม่จบไปตามกันต่อได้เลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างไรไปดูครับคู่คิดทริควันนี้เรามีไอเดียสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีไฟในการทำงานมาฝากกันครับสิ่งตอบแทนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรการให้ผลตอบแทนที่แตกต่างไม่เหมือนใครจะทำให้พนักงานรู้สึกตื่นเต้นและอยากมีส่วนร่วมแต่สิ่งตอบแทนนั้นต้องน่าสนใจและมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์กระตุ้นให้มีการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสื่อการเรียนรู้ต่างๆไว้ในบริษัทรวมไปถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความสามารถเพิ่มเวลาให้กับพนักงานลองปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงานเช่นเพิ่มเวลาพักกลางวันให้พนักงานเลิกงานเร็วกว่าปกติหรือเพิ่มจำนวนวันหยุดประจำปีให้กับพนักงานเพราะการที่พนักงานมีเวลาทำในสิ่งที่เขาสนใจมากขึ้นนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเขาได้สวัสดิการหรือสิทธิพิเศษอื่นๆให้สิทธิพิเศษต่างๆที่มาจากบริษัทเช่นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการเป็นสมาชิกฟิตเนสหรือมีการจัดทริปท่องเที่ยวประจำปีสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษและประทับใจต่อองค์กรและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาอยากจะฝากคำถามเอาไว้นะครับก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ Smart SME เรามีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลานะครับและธนาคารกรุงเทพก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเคียงข้างธุรกิจ SME ครับส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเจกรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ